ความรู้สึกคือแบบมันเหมือนเราคือจริงๆเราก็แต่งงานที่ฝรั่งเศสไปครั้งนึงแล้วแต่ว่าพอมาครั้งนี้มันคือแบบแขกเยอะขึ้นแล้วก็การทำงานอะไรทุกอย่างมันเยอะขึ้นมันก็มีความตื่นเต้นมากเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะน้อยกว่าครั้งแรกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นฮะตื่นเต้นไม่เยอะใช่ไม่เคยเห็นไม่เยอะขนาดนี้มาก่อนแต่ตื่นเต้นครับก็ที่ฝรั่งเศสก็ครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้คนน่าจะเยอะก็เลยตื่นเต้นนิดนึงครับใช่วันนี้ทีมอะไรคะจริงๆวันนี้ที่ให้ชิคแพนเดอร์จัดให้อะค่ะคืออุ้นบอกว่าเอาแบบที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบให้เป็นฟิลว่าคนเดาไม่ถูกว่าอุ้นจะจัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนจะเห็นชอบประมาณแบบดอกไม้เป็นการ์เด้นเป็นเอาท์ดอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าทางพี่กุ้งเขาก็บอกว่าอยากให้เป็นอะไรที่แบบแตกต่างออกไปให้คนแบบคิดไม่ถึงว่าอุ้นจะจัดแบบนี้เขาก็เลยเอาเป็นฟิลแบบอาร์ตนูโวค่ะใช่เป็นฟิลอาร์ตแล้วก็จะเป็นแบบรอบด้านคือดอกไม้จะไม่ได้แบบเยอะมากแต่ว่าก็จะเน้นภาพอะไรต่างๆเน้นศิลปะดูแลดีมากดีมากยังไงบ้างครับขอบคุณก็อย่างวุ้นเขาดูแลเรื่องอาหารการกินใช่ไหมครับแล้วก็แบบเรื่องแบบรูทีนเรื่องอะไรเงี้ยให้ทุกอย่างแบบมันเฮลตี้ขึ้นอะไรเงี้ยครับก็วุ้นเขาดูแลทุกอย่างแหละดูแลจิตใจด้วยดูแลจิตใจสำคัญสุดไม่มันจริงอ่ะเวลาคนเราแบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือภายนอกเราก็ดูแลตัวเองกันได้อะเนาะแต่ว่าเวลาที่เราแบบเจอเรื่องทุกข์ข้างนอกหรือว่าเจอเรื่องอะไรที่มันเครียดพอกลับบ้านมาพอเจอหน้าคนของเราอ่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าแบบนี่คือบ้านที่อบอุ่นของเรานี่คือคนที่จะแบบเยียวยาจิตใจเราเวลาที่เราทุกข์อะไรเงี้ยแค่นี้มันก็หายมันไม่ต้องใช้อะไรที่แบบโหแบบเงินทองหรือว่าสิ่งของอะไรมากมายเลยแค่แบบการอยู่กับคนคนนึงที่เขารู้จักเราดีแล้วก็รู้ว่าเราแบบต้องการอะไรก็พอแล้วคือรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็คอนสิสเทนต์อ่ะตั้งแต่ต้นจนจบก็คือแบบตั้งแต่วันแรกเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละคือไม่มีวันเปลี่ยนเลยเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วเขาสม่ำเสมอมากในการแบบดูแลเขาเอาใจใส่แล้วกันนะอุ้นเป็นคนเอาใจใส่ใช่ไหมครับอย่างที่เคยพูดไปแล้วคือเขายังเอาใจใส่ทุกวันนี้ยังเอาใจใส่อยู่เมื่อเช้าก็ยังถามว่าโอเคแบบทุกอย่างโอเคไหมบางทีก็รู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยชินกับคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามเราตลอดว่าไหวไหมอะไรเงี้ยเรามาเจอแบบพี่เพรสอะไรเงี้ยเขาก็จะถามว่าโอเคไหมพร้อมไหมอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลตลอดแล้วคุณล่ะคะดูแลก็อย่างที่คิดอย่างที่วุ้นบอกไปว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกแล้วก็เวลาที่เราเจอเรื่องอะไรหนักๆอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอเขามันก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบหายไปเลยทุกอย่างมันเบาลงทุกอย่างมันแบบซอฟอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเขาเป็นความสุขของเราจริงๆคือไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำเมื่อก่อนนี้แต่ว่าพอเราได้คบกันแล้วก็ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆแบบทั้งแบบเรื่องดีเรื่องความทุกข์เรื่องแบบที่แบบทำให้เราแบบหมดแรงหรืออะไรเงี้ยคือพออยู่กับเขาอ่ะมันก็เหมือนทำให้เราแบบกลับมามี energy มีพลังครั้งนึงก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับเลือกคนไม่ผิดเลยอ่ะที่มาดูแลจิตใจเราในเวลาที่เราต้องการเวลาที่เราอ่อนแอ